ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเล็กน้อยเรื่องการยึดอำนาจของประชาชนผมอยากจะเรียนว่าเมื่อ9ปีที่แล้วในวันที่22พฤษภาคม2557คือวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ในห้องประชุมกองทัพบกที่ถนนวิภาวดีและวันนั้นด้วยความเศร้าใจอย่างยิ่งผมต้องนั่งฟังคำประกาศยึดอำนาจจากอดีตผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นคือนายกในขณะนี้ผมฟังท่านยึดอำนาจแล้วผมก็มีความคิดว่าอ้อประชาชนคนไทย70กว่าล้านคนเนี่ยถูกคนไม่กี่คนประกาศยึดอำนาจง่ายๆอย่างนี้หรือผมจึงอยากจะเรียนต่อสื่อมวลชนว่าขอให้การกระทำเมื่อ9ปีที่แล้วนั้นจากผู้มีอำนาจท่านใดก็แล้วแต่ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยไม่ควรจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกแล้วท่านพี่น้องที่เคารพครับแต่วันนี้นะครับผมได้มาอยู่ในห้องของที่ประชุมแห่งนี้รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยเพื่อร่วมกันประกาศการกระจายอำนาจให้ประชาชนแทนที่จะเป็นการยึดอำนาจจากประชาชนเหมือน9ปีที่แล้วอันนี้ผมภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องประชาชนว่าเรากำลังจะได้อำนาจคืนวันนี้พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เรามาเพื่อกระจายอำนาจกระจายความหวังและกระจายความสุขให้กับประชาชนของเราทุกคนครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายนะครับโปรดให้โอกาสท่านอาจจะไม่พอใจว่ามันไม่ได้ 100% หรือความต้องการของท่านไม่ได้เต็มบ้างได้บ้างผมอยากจะวิงวอนว่าการเจรจาการทำงานใดๆนั้นไม่มีใครได้ร้อยหนึ่งหรอกครับมันต้องมีการถอยคนละก้าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมอยากให้พวกเราทำเพื่อประชาชนคนที่มีความหวังไม่ใช่คนหนุ่มสาวเท่านั้นนะครับแม้แต่ผมนะครับหรือคุณชูวิทย์เนี่ยผมอายุ79ปีและคนวัยเดียวกับผมอีกเยอะครับที่มีความหวังอยากจะเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอวิงวอนนะครับใครมีอำนาจใครมีพลังโปรดใช้อำนาจและพลังนั้นให้คนที่อยากจะทำงานเพื่อประชาชนได้มีโอกาสทำงานครับขอบคุณครับ